สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาเก็บดอกกระเจียวเก็บเปราะอีกแล้วจ้าวันนี้คึกครื้นมากเลยนะรถเยอะมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะปะเราก็จะไปที่เดิมจ้าวันนี้เราว่างน้ำมันนะน้ำมันยังไม่มีนัดกันเลยแม่พึ่งมาหาเก็บดอกกระเจียวมาพาเพื่อนๆมาเก็บผักดอกกระเจียวดีกว่าจ้ามีลูกค้าโทรมาแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะตกทั้งคืนเลยเห็ดนั่นจะออกไหมเห็ดเพาะเห็ดเพาะต้องใช้จะออกรุ่นนี้แหละสงสัยใกล้จะออกแล้วเห็ดเพาะเห็นบอกว่าเขาสวายเขาจะเก็บกันมันหรออุ้ยเราหาไปเก็บกับพวกป้าเขาสวายดีกว่าเดี๋ยวว่าวันนี้จะไปกันปลูกแจ่วเมื่อคืนนี่เดี๋ยวเราไปเก็บดอกกระเจียวกันจ้าไปขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาจากขอบอ่างมาขึ้นมาบนเขาเลยนะคะแป๊บเดียวจ้าเดินมาถึงปุ๊บก็เห็นดอกกระเจียวดอกแรกเลยจ้านี่นะคนเยอะมากวันนี้ข้างล่างที่จอดรถคนเยอะมากจ้ะอุ้ยโอ้ยขาดอุ้ยดอกที่สองจ้าโอ้โหดินนะคะดินเฉะนะวันนี้เปื้อนๆหน่อยนะคะวันนี้เปื้อนขี้ดินหน่อยนะกากากาเต็มป่าเลยเพื่อนเพื่อนไม่พึ่งให้ทายว่าดอกกระเจียวอยู่ตรงไหนไม่พึ่งเดินมาเห็นเลยนะเห็นอยู่3ดอกนะเห็นอยู่4ดอกนะดอกหนึ่งตรงพึ่งบินเนี่ยตรงไม่พึ่งชีตรงเนี้ยดอก2ดอก3ดอก4นะเนี่ยไม่พึ่งยืนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไม่พึ่งจะพาเพื่อนเพื่อนเดินเก็บนะคะเอาดอกแรกก่อนนี่ไม่พึ่งจะไม่ปิดกล้องนะไม่พึ่งจะพาเดินไปเลยนะคะไม่พึ่งจะพาเดินไปเลยนะจะไม่ปิดกล้องนะคะตรงนี้4ดอกเรียงกันเลยบุญส่งเอ๋ยเอ้ยโยโอ้อันนี้เพิ่มเติมเป็นดอกที่5อันนี้อีกดอกนึงนี่เป็นดอกที่2เนาะแต่ที่จริงเห็นแล้วนะ5ดอกนี่นู่นนี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวไปจิ้มเอาเองนี่ดอกหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงจุ่มเดียวกันเลยนะนี่แล้วก็นู่นนู่นแล้วก็นู่นนู่นนะ4ดอกเดี๋ยวพาอ้อมไปที่ใหม่ก่อนที่เดียวกันนะตอนนี้บริเวณเดียวกันใกล้ๆกันไม่พึ่งขออ้อมเนาะนี่โอ้อันนี้กิ๊กกือกินบ่แล้วก็นี่เหมือนมีแมงแท้อ่ะแล้วก็นี่นะอิงกืออีกือกินอีกือกินดอกกระเจียวแล้วก็แล้วก็นู่นเห็นไหมขาวๆนี่นะคะโอ้ยวันนี้ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนเดินมาแป๊บเดียวเก็บเมื่อกี้เสร็จแล้วนะแล้วก็เดินมาตรงนี้เจออีก2ดอกบุญทรงก็รอให้ไปถ่ายนี่นะคะวันนี้เบ็ดน้อยนะถ่ายได้แค่ไหนก็แค่นั้นเมื่อคืนไม่ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ยังงั้นแหละ
ปลาก็เก็บเก็บปลาวันนี้แกอันนี้ดอกนี่เอามานี่คือซ่องจอยบัวคุณเห็นบูนเดี๋ยวไปเอาเฮ้ยโอ้วันนี้ดอกนึงเอานี่ก่อนไก่ไก่บัวบัวไก่มีกลัวเบิ้งเบิ้งดอกน้อยแต่มันนี่ดินบ่แข็งดอกดึงได้อยู่อ่ะดินแฉะด้วยมันนี่ดินแฉะดำดำเลยแหละเพราะว่าฝนตกมาเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยนะโอ้ยอยู่ในป่าโอ้ยางวนอยู่มันบ่เห็นเลยนี่ปลาล่ะครับดอกขาวๆอุ้ยมันบ่มื้อนี้มีแต่ที่ดินเด้อโอ้นี่โอ้นู่นโอ้นู่นโอ้ย3โอ้เลยทำดอกจ้าเพื่อนก็จะดอกน้อยนะดอกนี้เนาะฝนตกเสียจะกับดอกนี้ดอกนึงดอกเหลืองเหลืองขาวขาวเนี่ย ดอกไม้ปลาดอกนี้ดอกงามๆนี่เห็นป่ะเนี่ยโอ้ยนี่ค่ะสวยเลยกินตาสนมีอีกบ่เห็นโอ้ยเดี๋ยวบาสิปุ๊บโอ้สิปุ๊บดูล่ะสะดุดหิน2ดอกจ้าสวยๆเลยนี่แล้วก็นู่นดอกหนึ่งเห็นมั้ยยังมีเก็บได้เก็บอยู่นะฝนตกแล้วอีกไม่นานเห็ดเผาะคงจะขึ้นอีกนะคงจะขึ้นได้เก็บได้ข่าวว่าแถวเขาสบายเขาไปเก็บเห็ดเผาะแล้วเขากระดงยังไม่มีเห็ดเผาะนะจ๊ะอู้ดอกเบลเลอร์เลยมีแต่ดอกสวยๆเลยดูนะดูนะดอกงามๆนี่แล้วก็ดอกนี่ผักปลากำลังออกแตกยอดกระทบลกผักอีทกดอกตัวบางคนเรียกโป่งกระดอกกระเลิศงามเนาะเก็บไปกันนะกินได้เด้อจ้าต้นอันเนี้ยเห็นมันหลายอยู่แต่ว่าบ่ได้เก็บจักเถื่อผักวันนี้ดอกกระเจียวอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะดินแฉะนะคะโอ้ยกากากาวันนี้แม่เพิ่งจะเก็บผักโปรไปด้วยนะจ๊ะเอาไปฝากลุงฝากพี่ชายเนาะเอาไปกินเองด้วยแหละเอาไปผัดเอาไปยำก็ได้เด้อใหญ่เลย
อือกำลังสวยเปราะกำลังอ่อนอืมเปราะอ่อนๆสวยๆจ้าอุ้ยนี่คุณทรงเก็บใหญ่เลยนี่เราก็เก็บเหมือนกันวันนี้เราเน้นไปทางเปราะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าดอกกระเจียวไม่ค่อยเห็นนะว่าคนเยอะนะคะแต่เปราะงอกเยอะทุกครั้งเราไม่ค่อยเห็นเปราะเนาะแต่วันนี้เปราะเยอะก็เลยเก็บเปราะจ้าเอาไปไว้ยำไว้แกงไว้ผัดได้หมดนะแกงกะทิก็อร่อยนะเอาไปคั่วเดี๋ยวแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆทำเมนูเปราะกินกันบ้างจ้ามาวันนี้มีน้ำแล้วจ้ามีน้ำให้ล้างมือได้นะแต่ไม่ล้างหน้านะเพราะว่าน้ำเขายังไม่ได้ไหลเนาะไปแม่พึ่งจะกลับบ้านแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะมาสายด้วยเนาะไปน้ำมันแล้วค่ะโอ้ยคนเยอะนะวันนี้คนเยอะมากเดินผ่านได้ยินแต่เสียงคนเลยนู้นขาวๆพอเดินกลับมาก็เห็นเลยจ้าข้ามลำธารมาเมื่อกี้นะนี่ดอกเบลเลอร์เลยดอกเบลเลอร์เลยจ้านี่ก็ฝั่งนู้นไม่ค่อยมีดอกกระเจียวนะเลยพากันไปเก็บแต่เปราะดอกกระเจียวจะอยู่ป่าทางเข้านะคะอยู่ป่าทางเข้าไอ้ขอบอ่างนะแม่พึ่งว่ากำลังจะเดินกลับแล้วนะจ๊ะก็ไม่เห็นดอกกระเจียวดอกนึงอดถ่ายไม่ได้อีกเนาะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเงียบดอกกระเจียวนะฝนตกด้วยคนเยอะด้วยแต่จะได้แต่เปราะจ้าเปราะได้เยอะเลยวันนี้เก็บเปราะเอาไปเจียมน้ำพริกโอ้ผักเตี้ยวผักเตี้ยววันนี้แก่แล้ววันก่อนยังอ่อนๆโอ้ยว่าแต่สิออกทางออกก็เห็นหลายดอกอดเก็บคลิปบ่ได้ตัวสุดท้ายคลิปไว้บ่ได้เนาะโหน่ะวันนี้เราต้องพึ่งเข็มทิศนะจ๊ะเพราะว่าไม่เห็นแสงตะวันออกมาแล้วค่ะดูวันนี้นะคะรถเยอะมากใช่ไหมรถสีขาวทางมอเตอร์ไซค์ทางรถปิกอัพนะคะวันนี้พวกเราออกมาถึงนี่ห้าโมงยี่สิบเนาะเพราะว่าไม่เพิ่งมาสายนะคะสี่โมงเข้ามาตอนสี่โมงมาชั่วโมงกว่าเหมือนเดิมจ้ะออกกันแล้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวไม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆมาหาของป่าใหม่นะคะครั้งหน้าคงจะรอเห็ดงอกนู่นแหละเนาะดอกกระเจียวคงไม่มาอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ